รีวิวหนังมังกี้แมนหนังมิติใหม่ของแอคชั่นที่คอนเซปต์ดีเนื้อคลิปทั้งเนื้อเรื่องและฉากบู๊ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมเป็นเรื่องราวของคิดเด็กหนุ่มที่มีปมความแค้นในใจที่ได้ใช้ชีวิตเพื่อรอวันหาโอกาสล้างแค้นผู้มีอิทธิพลของเมืองแห่งหนึ่งซึ่งเขานะครับได้เติบโตขึ้นมาอย่างยากไร้และหากินโดยการเป็นนักสู้ในไฟท์คลับจนวันนึงนะครับเขาได้รับโอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มบุคคลผู้มีอิทธิพลซึ่งนั่นนะครับก็ทำให้หนทางของการชำระแค้นของเขาที่เก็บมานานนับ10ปีเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ได้ไปชมภาพยนตร์รอบสื่อมานะครับผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับมีไอเดียการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเรื่องนี้นะครับผมเป็นการถ่ายทอดและนำเสนอคอนเซปประเทศอินเดียผ่านโปรดักชันของฮอลลีวูดซึ่งแน่นอนว่ามิติการรับชมเนี่ยครับมันจะไม่ใช่หนังอินเดียทั่วไปแต่มันคือหนังฮอลลีวูดแอคชั่นดีๆหนึ่งเรื่องเลยแหละครับผมและการนำเสนอนะครับหนังนะครับเรื่องที่จะไม่ขายฉากแอคชั่นได้ใช้บูล้างผ่านตลอดทั้งเรื่องแต่เรื่องที่จะนำเสนอสตอรี่ผ่านทางวัฒนธรรมตำนานความเชื่อศาสนาที่จะทำให้เรานะครับเข้าใจวิถีชีวิตของประเทศอินเดียได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นนอกจากนั้นนะครับผมหนังก็จะสะท้อนให้เรานะครับได้เห็นถึงมุมมืดความด้านของสังคมในประเทศนั้นอีกด้วยนะครับผมในส่วนของการเดินเรื่องของหนังนะครับผมจะค่อยๆเดินเรื่องและระดับความเดือดไปทีละขั้นทีละขั้นซึ่งบทนะครับอาจจะคาดเดาง่ายแต่ก็ทำให้เราเข้าใจคอนเซปต์เรื่องทั้งหมดได้ไม่ยากนะครับผมและในส่วนที่ชอบที่สุดสำหรับเรื่องนี้ครับก็คงจะเป็นพาร์ทซาวด์เอฟเฟกต์และซาวด์ประกอบเพราะการดีไซน์ซาวด์นะครับมันรีเลทกับหนังได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะซีนแอคชั่นกับตัวซาวด์แอคชั่นซีนเนี่ยนะครับมีการบาลานซ์ไดนามิกความหนักเบาได้ดีและถูกจังหวะมากๆบอกเลยว่าใครนะครับที่คาดหวังจะเห็นซีนแอคชั่นจัดเต็มมันๆเนี่ยนะครับผมเรื่องนี้สมหวังแน่นอนครับเพราะว่าหนังจัดคีย์บูสสุดเดือดสายกระจายสมมงเรทอาร์มให้ท่านผู้ชมได้อย่างถึงเครื่องแน่นอนแอบบอกว่าส่วนของงานแอคชั่นนะครับกลิ่นอายของมันอาจพาให้เราถึงงานแอคชั่นที่ขึ้นหิ้งอย่างจอห์นวิกได้เลยครับผมเรื่องนี้ทำถึงมากๆเลยครับแม้ว่าหนังนะครับจะมีการปูเรื่องบิ้วนาไปนิดนึงแต่โดยรวมนะครับก็ถือว่าเป็นหนังแอคชั่นเรื่องหนึ่งที่ดูสนุกดิบเชือนและเร้าใจสุดๆไปเลยล่ะครับผมในส่วนของงานสแตนนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เดฟพาเทลเนี่ยครับปล่อยของสุดจริงๆครับทั้งงานกำกับและการแสดงเพราะนอกจากตัวหนังจะนำเสนอได้น่าสนใจแล้วนะครับผมการแสดงของเขานะครับก็ยังทำให้คนดูเชื่อและเข้าถึงปมใจของตัวละครได้อย่างไม่ยากเย็นเลยครับผมและในส่วนของแอคชั่นนะครับผมเดฟพาเทลก็ยังออกแอคชั่นลีลาเนี่ยคมทุกท่วงท่าเก็บทุกเม็ดเอาอยู่ทุกซีนและท้ายที่สุดนี้นะครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ไม่ควรพลาดนะครับผมเพราะเรื่องนี้นะครับผมเป็นหนึ่งในมิติใหม่ของโมเดิร์นแอคชั่นที่ครบรสทั้งเนื้อเรื่องและคิวบูอย่าพลาดรับชมกันนะครับกับมังกี้แมนที่เข้าฉายวันนี้แล้วทุกโรงภาพยนตร์นะครับแล้วทุกเรื่อง